วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงพบกับอาจารย์ตุ้มจันหวานนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารและพุธค่ะนะคะวันนี้3วันเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้ดีใจมาก ดีใจออกนอกหน้าค่ะ พูดได้เต็มที่เลยค่ะค่ะก็ประเด็นนะคะที่ตอนนี้เป็นทางออกทางหนึ่งนะคะอาจารย์นะคะที่เราจะพ้นจากวิกฤตการเมืองไทยวิกฤตของประชาธิปไตยนะคะที่เป็นผลมาจากการรัฐประหาร19กันยา2549ได้ก็คือให้สภานั้นมีบทบาทอย่างเต็มที่นะคะสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็คือความหวังเดียวแล้วนะคะของประชาชนนะคะที่จะนำข้อขัดแย้งต่างๆทางการเมืองเนี่ยเข้าไปถกเถียงพูดคุยในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะหลายๆคนก็ได้มองแล้วว่าทางออกหนึ่งก็คือหนึ่งการเร่งแก้รัฐธรรมนูญนะคะสองก็คือประเด็นของการแก้กฎหมายต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยน่าจะให้ความสำคัญอาจารย์กับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางทีมันมีกฎหมายที่พูดตรงๆว่ามักจะเป็นประโยชน์นะคะกับฝ่ายนายทุนนะคะหรือผู้มีอำนาจบางกลุ่มนะคะอยากจะให้สภาเนี่ยพิจารณาถ้าอยากจะเห็นการแก้ปัญหาของประเทศนี้นะโดยที่ไม่ต้องมีการนองเลือดอีกครั้งหนึ่งนะคะทางหนึ่งก็คือพยายามที่จะให้ข้อขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ในสภาไปพูดกันในสภานี่แหละนะคะมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของสังคมไทยตอนนี้นะที่มันจะลดแรงปะทะนะคะระหว่างมวลชนเองนะคะหรือว่าระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆอาจารย์อย่างนี้ดีไหมจันหวานในการที่จะไปพูดกันในรัฐสภานะคะอยากจะขอนิดนึงว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงไอ้การสร้างวัฒกรรมซึ่งคำพูดต่างๆนานาซึ่งมันเกิดทำให้เกิดความแตกแยกคือขอให้พูดประเด็นเท่านั้นพอคือไม่ต้องไปพูดคือไม่ต้องสาวอะไรเขาเรียกอะไรชักแม่น้ำทั้ง5ไม่ต้องนะคะไม่ต้องมายืดโยงอันนู้นนี้บนไปอดีตนู่นนี่โน่นนะไม่ต้องแล้วนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องประท้วงกันแล้วก็ถ้าจะประท้วงก็ขอให้เขาพูดจบก่อนแล้วประท้วงทีเดียวเป็นชุดเลยได้ไหมมันเบื่อเพราะว่าฟังปั๊บมันตัดด้วยการประท้วงปั๊บเราจะปฏิปต่อกันบางทีมันหลงนะเพราะว่าฟังมานานใช่ไหมคะมันก็อยากจะบอกว่าน่าจะมีกฎกติกามารยาทนะคะว่าจะพูดอะไรถึงแม้บอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วแต่ระเบียบอันนั้นเนี่ยก็คุณก็เล่นระเบียบเนี่ยคุณบอกผิดนู่นผิดนี่นะคะเป็นระเบียบง่ายๆให้พูดอะไรนะคะพูดได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ให้พูดจบซะก่อนแล้วค่อยจะว่าเขาตรงไหนก็ว่าทีเดียวโดยเพราะนะคะหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัวและพูดถึงบุคคลที่3ที่เขาไม่อยู่ในที่นั้นหยุดว่าเขาสักทีเบื่อคือเวลาของสภานี้เนี่ยนะคะในเมื่อเรากำลังวิตกว่ามันจะมีขนมจีนอะไรมาผสมโรงนะคะกับม็อบกลุ่มเล็กๆแล้วก็ทำท่าเป็นว่าปัญหาประเทศชาติใหญ่โตนะคะทั้งที่จริงๆไม่ใช่นะคะ เราแก้ปัญหามาแล้วโดยคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้สภาเนี้ยสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นสภาจะต้องรู้ว่ามีเวลานั้นติ๊กตอกติ๊กตอกน้อยลงทุกทีเรื่องใดสำคัญต้องเร่งทำก่อนนะคะเรื่องสำคัญนั้นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือการแก้กฎหมายนะคะอย่างเช่นมาตรา112ปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็มีคนไปพบโดยบังเอิญนะคะว่าทางประธานรัฐสภานั้นได้สั่งจำหน่ายเรื่องการคำร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะคะมา เพื่อจะแก้ไขมาตรา112นะคะบอกว่าไม่เป็นไปตามหลักการที่กำหนดในหมวดสิทธิเสรีภาพและหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะคะจึงให้จำหน่ายออกไปนะคะทั้งนี้โดยที่การจำหน่ายออกไปนั้นก็ตั้งแต่เมื่อวันที่นะเมื่อเดือนกันยายนค่ะอาจารย์26กันยายนแต่ไม่ได้มีการแจ้งนะคะทางกลุ่มคณะครก112ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิรินะคะท่านก็ไปยื่นด้วยตัวเองนะจริงๆก็น่าจะเห็นกับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะเวลาเนี้ยชอบขอร้องขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ทำไมสภาไม่ให้ความเคารพน่าจะแจ้งกับท่านอาจารย์ชันวิทย์นะคะแต่จริงๆแล้วขณะนี้ก็ได้ไปพบโดยบังเอิญนะคะอาจารย์ว่ามีการจำหน่ายออกไปตั้งแต่วันที่26กันยาวันนี้ก็ล่วงเลยเข้ามาเดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยก็คือท่านอาจารย์สองเดือนนะเดือนเกือบ2เดือนทีเดียวนะคะเนี่ยมันก็เป็นการหนึ่งก็คือไม่ได้เห็นความสำคัญของประชาชนนะคะร่างกฎหมายของประชาชนที่มีการเข้าชื่อ 39,185 คนนะคะอาจารย์แล้วนี่ต้องเรียนพี่น้องว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าคณะทำงานนั้นมีความจำกัดนะคะมีเป็นงานอาสาเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะตรวจสอบเรื่องของเอกสาร
ได้สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นมีกองหนึ่งเลยที่เอกสารหลักฐานไม่ครบเราติดต่อไม่ทันนะคะก็ต้องบอกว่าใกล้ๆ 50,000 นะคะอาจารย์ที่เข้าชื่อกันเพื่อสนับสนุนให้การปฏิรูปกฎหมายมาตรา12และขีดค่าแล้วไม่เก็บเงินกำกับต่างๆเหล่านี้นะคะมีเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปรากฏว่าไม่ได้รับให้ความสำคัญเคลียร์ตกออกไปนะคะอย่างเนี้ยประเด็นแต่ก็ยังได้ตั้ง 30,000 กว่าทีนี้ถามว่าจริงๆประเด็นที่มันมีความละเอียดอ่อนเนี่ยจะไปให้คนอื่นพูดทำไมสภาไม่พูดนะคะถกเถียงกันไปเลยว่าตกลงเนี่ยเข้าวาระที่1จะรับหลักการไม่รับหลักการยังพอรับได้อาจจะตกตั้งแต่วาระที่1ก็ไม่เป็นไรแต่การไม่พิจารณาเลยนะคะต้องโปร่งใสค่ะอาจารย์แม้แต่คออปอาจารย์นะคะข้อเสนอแนะของคออปอเองเนี่ยก็มีการบอกว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะแล้วก็มาตรา112เนี่ยควรจะมีการพูดคุยนะคะอย่าง เปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นการถกเถียงเพื่อทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่ปลอดภัยของการพูดคุยเรื่องมาตรา112ก็คือในรัฐสภาเท่านั้นอันนี้เราเห็นแล้วพอเราย้อนดูอาจารย์ในสิ่งที่คนแสดงเข้าชื่อกันเยอะมากนะคะเช่นเดียวกันในเวลารวดเร็วก็คือการแก้มาตรา291เพื่อนำไปสู่การตั้งสสร.ก็ตกไปเหมือนกันแต่ตกไปด้วยเหรอในวาระ3ไงใช่มั้ยไม่เค้าค้างอยู่เค้ายังค้างอยู่ยังไม่ได้บอกตกไปก็เป็นการค้างอยู่ก็คือชะงักงานชะงักนะคะก็เกี่ยวว่าก้าวไม่ได้นะคะซึ่งเป็นผลมาจากประธานรัฐสภานี่เหมือนกันนะคะที่ท่านไม่สามารถจะผลักดันที่เราเคยพูดกันค่ะจันหวานว่าค้อนท่านหลุดไปหรือยังนะคะก็ไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วเคารพส่วนตัวคือเคารพแต่เวลาหลุดนี่มันเหมือนกระเด็นมาแล้วโดนหัวประชาชนหรือเปล่าเนี่ยครั้งเนี่ยนะคะเราทำอะไรคือความกลัวทำให้เสื่อมยืนยันนะคะท่านสมัครพูดไว้เลยนะความกลัวทำให้เสื่อมท่านอยู่ตรงนั้นท่านนั่งเก้าอี้นั้นเนี่ยท่านต้องมีความกล้าค่ะกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างที่ท่านทำอะไรได้บ้างนะคะในเขตในอำนาจของท่านเนี่ยท่านสามารถทำอะไรท่านต้องทำค่ะเพราะว่านะคะประชาชนเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.เลือกประธานสภาท่านก็คือตัวแทนของประชาชนนั่นแหละสรุปง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกล้าทำอย่าหลบไปหลบมานะคะโดนกระชากเก้าอี้แล้วท่านก็ไม่เห็นท้วงติงอะไรนะคะซึ่งขอบคุณเอเชียอัปเดตนะเอาคลิปนี้มาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะให้คนดูว่าพฤติกรรมของสสบางคนเนี่ยเป็นถึงขั้นไหนนะคะแล้วก็ยังเสนอหน้าลอยหน้าอยู่ในสภาได้อย่างไม่อายอ่ะนะคะทั้งที่บางคนก็เป็นถึงหมอนะโยนฟ้องแฟ้มใส่หน้าประธานอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์ตุ้มนะเป็นประธานเราก็ต้องทำเรื่องไปตรวจสอบจริยธรรมแล้วว่าคนกลุ่มนี้เป็นเงียบหรือทำเราก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าท่านอาจจะทำอะไรซึ่งเราไม่รู้ได้เพราะนี่เราก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าออกไปแล้ว112นะคะเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับประชาชนค่ะมีอะไรเราพูดกันตรงไปตรงมาคนเสื้อแดงเราเป็นคนตรงไปตรงมานะผิดถูกว่ามาเลยนะคะอย่าทำอะไรเหมือนหมกเม็ดมันเหมือนการไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนซึ่งตรงนี้คนเสื้อแดงเขาถือนะการไม่ซื่อสัตย์นี่ไม่ได้นะคะคุณจะต้องยอมรับถึงพลังประชาชนไงคุณต้องรู้ประชาชนเขาต้องการอะไรนะคะแล้วจะทำได้ไม่ได้เราไม่ว่านะคะแต่ว่าบอกเราโดยเฉพาะนะคะจริงๆแล้วประเด็น112มีคนเซ็นไปขนาดนี้คือเขียนคำร้องไปขนาดนี้มากมายนะคะแล้วก็ถูกเอาออกไปเนี่ยอาจจะเกินครึ่งคือตอนนี้เราได้ 30,000 กว่านะซึ่งมันถูกต้องแล้วเพราะเขาต้องการเพียง 10,000 เดียว 20,000 เท่านั้นนะคะเราก็เกินมาเนี่ยแต่ว่ามันมีที่ใช้ไม่ได้อีกเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นท่านในฐานะประธานท่านต้องรู้ค่ะนี่เป็นสิ่งประชาชนเขาเรียกร้องเพราะมันใช้กฎหมายฝ่ายตรงข้ามกับเราเนี่ยค่ะใช้กฎหมายข้อนี้มาเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการเข่นฆ่านี่คือไม่ได้ทำให้ตายอย่างเดียวนะคือเอาไปกักขังเสรีภาพของเขาค่ะแล้วอยู่แบบโทษก็หนักมากเนี่ยคนฆ่าคนตายยังอยู่ในคุกไม่เท่าเลยค่ะนะคะคนค้ายาเสพติดรายใหญ่ยังไม่โดนประหารชีวิตก็โดนจำคุกต่อชีวิตในที่สุดก็ลดลงมาจนกระทั่งอาจจะน้อยกว่านะคะ112ได้สัก112เป็นเสรีภาพทางการพูดซึ่งเราแน่นอนที่สุดนะคะเราต้องชัดเจนว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ซึ่งเขาต้องการจะแก้ไขมันชัดเจนเนี่ยนะคะช่วยกันมาดูซิเพราะว่ากฎหมายสร้างโดยประชาชนคนเขียนกฎหมายคือคนค่ะกฎหมายมันไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแล้วมาให้นะคนเป็นคนเขียนใครคนเขียนเป็นคนที่มองว่าประโยชน์จะได้รับกลุ่มของคนของตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ขณะนี้ประชาชนเห็นแล้วว่ากฎหมายฉบับโดยเฉพาะมาตรานี้นะคะมันมีผลกระทบต่อคนที่เป็นค
คนที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองเนี่ยกระทบมากเขาเรียกร้องขึ้นมาว่าช่วยแก้หน่อยนะช่วยเอามาดูหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงมีปัญหาอะไรก็ไม่ใช่แค่กระทบต่อคนจำนวนมากอย่างเดียวค่ะอาจารย์เพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะของฝ่ายเผด็จการที่ใช้กับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยใช้มาตลอดใช้มาตลอดแล้วมาเข้มข้นก็คือตั้งแต่การรัฐประหารซึ่งมีการอ้างนะคะใช้ข้ออ้างว่ามีการหมิ่นสถาบันตอนนั้นก็คืออ้างกับกล่าวหานายกทักษิณแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหานะคะแล้วก็จะเห็นว่าแกนนำคนแสดงหลายๆคนก็โดนมาอย่างโดนข้อหานี้มาต่อเนื่องแต่ว่าแกนนำที่เป็นแกนนำที่เน้นทางด้านของความคิดเนี่ยนะคะการต่อสู้ทางความคิดอย่างเช่นอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนุสรคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเนี่ยก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะขณะที่แกนนำอย่างทางกลุ่มคุณเจ๋งหรืออะไรอย่างนี้นะก็โดนคดีนี้เหมือนกันแต่ก็ทุกคนก็ได้ประกันตัวไปหมดนะคะอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เราเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีมาตรฐานเลยสำหรับมาตรานี้นะฮะแล้วก็เป็นกลลวงอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยอาจารย์ข้อกล่าวหาครั้งที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเป็นปี2553ที่เรียกร้องให้มีการยุบสภานะนี่ก็เป็นความชัดเจนของประชาชนแล้วว่าต้องการกลไกการยุบสภามาแก้วิกฤตการเมืองปรากฏว่าข้อกล่าวหาล้มเจ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมยศอาจารย์สุรชัยและยังมีอีกหลายท่านอากงเองเนี่ยท่านก็ถูกจับนะคะในช่วงของการสลายการชุมนุมนะคะคุณหนุ่มธันทวุฒิทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกข้อหานี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการสร้างภาพว่าขบวนการคนเสื้อแดงนั้นคือขบวนการล้มเจ้านะคะมีจริงมีตัวคนแล้วไงแล้วเครื่องมือที่จะใช้ในการทำร้ายประชาชนนี้ก็คือมาตรา112แล้วจะปฏิเสธไม่พิจารณามาตรานี้ได้อย่างไรอย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปพิจารณากันหน่อยว่าปัญหามันคืออะไรถ้าเกิดว่ามีปัญหาในบางคนก็ยังมี2แนวทางเราเข้าใจนะอาจารย์บางคนบอกว่าตัวบทไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นอีกส่วนนึงบอกว่าทั้งตัวบทและก็การบังคับใช้บางส่วนบอกว่าเฉพาะการบังคับใช้ถ้าเกิดเอาสร้างความตระหนักรู้ในสภาได้ว่าเป็นการบังคับใช้คุณก็สร้างกลไกอื่นๆเข้ามาอาจารย์คณะกรรมการกันกรองหรืออะไรเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนคือการไปพูดในสภาเนี่ยนะคะเราจะต้องให้ส.ส.ทุกคนตระหนักว่าต้องเป็นการเปิดกว้างเปิดให้พูดนะคะโดยอิสระไม่ใช่พอพูดปั๊บกลายเป็นว่าฝ่ายแมงสาบก็จะบอกอุ้ยนี่แน่ล้มเจ้านี่ล้มเจ้าอีกแล้วอ้าวล้มเจ้าล้มเจ้าคือไม่มีใครเขาล้มเจ้าค่ะค่ะคุณอย่าสร้างไอ้ตัวความคิดนี้นะตัวกฎหมายนะอย่าสร้างอย่าไปสร้างภาพแบบเนี่ยชอบปั้นน้ำเป็นตัวแบบลงน้ำแข็งเจ้าของลงน้ำแข็งแน่นอนนะค่ะนะคะก็เนี่ยหยุดสักทีเถอะนะคะเราต้องการความถูกต้องให้กับสังคมนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะละเมิดนะสิทธิมนุษยชนนะค่ะ freedom of speech นะคะแล้วสำคัญมากทั่วโลกแล้วนะคะที่เขายังคงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายมาตรา112แล้วก็ยังมีการถามไถ่มาทางรัฐบาลอยู่อย่างต่อเนื่องอาจารย์ถ้าตอนนี้เราดูข่าวการเมืองนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เนี่ยนะคะทั่วโลกให้ความสนใจนะคะแต่ประเทศไทยไม่ค่ะล่าสุดอย่างกรณีที่มีการยกฟ้องเป็นเรียกว่าครั้งแรกนะคะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆว่าพรบ.คอมพิวเตอร์กับมาตรา112ที่ใช้กล่าวหาคุณสุรพักเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทนายเนี่ยก็สามารถที่จะต่อสู้คดีนะคะจนชนะมาได้นะคะแล้วเรามาฟังเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ก็ได้เชิญทนายมาที่ปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็มีนักสิทธิมนุษยชนจากกลุ่มเน็ตติเซนนะคะหรือพลเมืองเน็ตก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ที่เสริมฤทธิ์ด้วยพรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสริมเข้าไปก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนทั้ง2คดีนี้นะคะยกเว้นคุณดาตอปิโดซึ่งเป็นการปราศัยที่อยู่ที่สนามหลวงนะแต่นายสนธิไม่มีเจตนานะคะเนี่ยปรากฏว่าความไม่ชอบมาพากลค่ะอาจารย์ในการที่ทำหลักฐานขึ้นมานะคะหลักฐานนั้นเนี้ยที่จริงแล้วมันต้องเป็นหลักฐานที่เป็นข้อมูลไฟล์ในคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าทนายนะคะของจำเลยเนี่ยนะคะของคุณสุรพักเนี่ยสามารถที่จะยืนยันนะคะด้วยให้เห็นได้นะคะว่าทางพยานทางฝ่ายโจทย์เนี่ยที่เอาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ไฟล์คอมพิวเตอร์มาให้ดูเนี่ยนะคะเป็นหลักฐานที่น่าเคลือบแคลงสงสัยจนถึงขั้นว่าอาจจะมีการทำหลักฐานเท็จขึ้นมาอาจารย์เพราะว่าในทางระบบคอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถือว่าที่มันมาจนประสบความสำเร็จเพราะทางทนายเขาก็วิเคราะห์นะคะว่าเพราะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นกลางสูงนะคะมาให้ข้อมูลกับ
ศาลนะคะในฝ่ายเป็นพยานจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหักล้างเหตุผลทางเทคนิคเนี่ยนะคะทำให้มีความน่าเชื่อถือซึ่งศาลเนี่ยก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็ฟังผู้เชี่ยวชาญทีนี้ทำไมคดีอากงนะคะถึงได้ตัดสินจะมีความผิดไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่มีไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้านี่ไงอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่ตรงนี้เองก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าปัญหาของมาตรา112เนี่ยไม่ถูกให้ความเข้าใจกับสังคมนะคะแล้วล่าสุดอาจารย์พี่ชายฟ้องน้องชายเนี่ยค่ะเพราะสังคมไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจปัญหาของ112นะก็จะทำให้ประชาชนนั้นนะตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วเราจะต้องมาประสบกับชะตากรรมอย่างกรณีของอากงมันไม่อยากเห็นอีกแล้วไงอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นมันหมดที่พึ่งจริงถ้าสภาเองนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคุณปลอดภัยที่สุดที่จะพูดคุยเรื่องนี้คุณยังไม่พูดเลยแล้วประชาชนอย่างเราอาจารย์มันก็อยู่ในภาวะที่ติดตันค่ะไม่สามารถจะพึ่งใครได้แล้วก็จะให้ประชาชนทำยังไงคะค่ะนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ทำเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไปไม่ทำค้างไว้ pending ค่ะแล้วยังไงเนี่ยคืออย่างที่เราบอกไงคะรัฐธรรมนูญมันมีทางออก3ทางอะนะมาตรา291นะคะคือ1ก็คือว่าลุยไปเลยนะคะโหวตไปเลยในสภาว่าจะยังไงกันแน่นะคะจะแก้หรือไม่แก้นะอันที่2ก็คือว่าแก้รายมาตราที่ตามสารรัฐธรรมนูญเขาให้คำวินิจฉัยมานะคะว่าเป็นอย่างนี้นะคะจะแก้รายมาตราไหมถ้าอย่างนั้นปั๊บขอให้ซีเควนซ์เลยค่ะว่าจะแก้มาตรานี้ใช้เวลาเท่าไหร่แก้รายมาตรานะนอกจากนี้นะคะอันที่3ก็คือว่าจะทำประชามติหรือเปล่านะคะเพราะว่าสารนุนเขียนอะไรออกมาแล้วอ่านแล้วงงไงสับสนว่าแล้วเขาจะบอกนี่เป็นความคิดเห็นเท่านั้นฉันไม่ได้สั่งอะไรคะก็จะกลัวผิดอีกคือทำอะไรก็ผิดเพราะอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกกต.อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดก็เป็นฝ่ายไหนล่ะคะรับประชาชนหรือเปล่าประชาธิปไตยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละแต่ไงก็ตามที่ว่ามันทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีด่านเยอะในการที่จะทำแก้หรือไม่แก้แต่นะคะเราก็ต้องชัดเจนต่อประชาชนค่ะว่าเราจะยังไงเราต้องกล้าตัดสินใจถ้าเขาจะรบนะคะเราบอกเราไม่รบเราขออยู่เราเฉยเราอยู่ขออยู่ในค่ายเราแล้วแม่ยังไงเขาก็รบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการนั่งอยู่ในสภาทุกวันนี้มันล่อแหลมค่ะล่อแหลมต่อการเอาอำนาจขโมยอำนาจปล้นอำนาจคืนดีกว่าล่อแหลมมากๆนะคะอะไรที่เราผ่านมามันต้องเป็นบทเรียนได้แล้วนะเราถูกปล้นแล้ว3นายกนะเราไม่อยากให้มีคนที่4ค่ะเพราะว่าประชาชนเหนื่อยกันเหลือเกินแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะนั้นเราต้องกล้าทำนะคะในสิ่งที่ควรจะกล้าโดยเฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะจะทำอะไรปรึกษาไปเลยค่ะเอาความเห็นของเขาแล้วมายืนยันแล้วก็โฆษณาไปทั่วประเทศเลยว่าถามคนนี้ถามกรรมการกฤษฎีกาว่าอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเดี๋ยวนี้ตั้งคนที่แบบเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยเข้าไปเพียบเลยนะก็ต้องดูอีกค่ะตอนนี้นะคะขณะนี้เนี่ยอาการเราเนี่ยนึกว่าไข้จะดีขึ้นนะปรากฏว่ากลายเป็นไข้มันหนักเข้าไปอีกนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้มครั้งนี้อาจารย์มันจะไม่ใช่การล้มรัฐบาลแน่นอนแต่ล้มประชาธิปไตยล้มประชาชนล้มประชาชนค่ะทั้งนั้นเลยนะคะก็คือจะเป็นการล้างไพ่ล้างบางกันอย่างขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยเห็นภาพมาแล้วว่าเพียงแค่เปลี่ยนนะคะจากรัฐบาลพลังประชาชนมาสู่รัฐบาลประชาธิปัตย์มันไม่แก้ไขปัญหาไงอาจารย์นะคะแล้วก็หลายขั้วเนี่ยเขาก็ชัดเจนต่อให้คุณจะไปร่วมชุมนุมหรืออะไรนะคะแต่ก็เชื่อเลยนะคะว่าฝ่ายการที่จะตัดสินใจเรื่องของฝ่ายบริหารเนี่ยนะก็ไม่ได้อยากได้นะคะให้พรรคขิงแก่รู้แล้วว่าไม่สามารถใช้ประชปได้ใช่ไหมขั้วของขิงแก่ก็เลยบอกว่าต้องมีของตัวเองแล้วตอนนี้ค่ะดีที่สุดค่ะคือเผด็จการไปเลยแล้วขั้วของพันธมิตรเองเขาพูดแล้วมันก็มาล้อกับสิ่งที่บอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทยค่ะแล้วเอาใครมานะอ๋อเขาจะไปเอากลุ่มอาชีพนะดิฉันก็ไม่รู้ว่าอาชีพไหนแต่ว่าคราวที่แล้วคุณเลือกอาชีพองคมนตรีเป็นอาชีพหรือเปล่าองคมนตรีเป็นอาชีพเหรอเนี่ยก็เขาเอากลุ่มอาชีพไม่จริงๆนะคะว่าองคมนตรีจะมาอีกไหมองคมนตรีเป็นอาชีพความหมายของรัฐธรรมนูญนะคะองคมนตรีมีหน้าที่อะไรคุณต้องอ่านบทบาทของคุณให้ชัดเจนนะคุณไม่ได้ไปยุ่งการเมืองนะคะอย่าวุ่นวายให้มันมากนักนะจริงแล้วประเทศอื่นเขามี privy council มาไม่แน่ใจนะเหลือน้อยลงทุกทีในโลกนี้นะคะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นนะคะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับที่นี่ความจริงในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับมาพบกับที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะอาจารย์พูดถึงแก้รัฐธรรมนูญนะก็ให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยเพราะว่าล่าสุดที่บอกว่ามีการตั้งคณะทำงานนะคะ
ที่มีนายโพคินพลกุลเป็นประธานนะคะเป็นคณะทำงานพักร่วมรัฐบาลเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จันหวานดูในกรรมการหรือเปล่าคะว่ามีใครทำไมคะมีใครคะชื่อคนบางคนก็แบบมันคือไม่มีฝ่ายที่แบบรักประชาธิปไตยอยู่เท่าที่ควรอันนี้ของพรรคร่วมรัฐบาลถูกต้องค่ะนั่นแหละอาจารย์หวานดูสิชื่อเหรอฮะก็พอรับได้นะอาจารย์นะคะให้เวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราแบบรู้สึกว่าอยู่ในช่วงเวลาซึ่งว่าถ้าเอาคนแบบนี้มันถ่วงเหรอฮะล่าสุดเนี่ยนะคะนายโพคินพลกุลเนี่ยนะคะได้ออกมาให้ข่าวให้สัมภาษณ์นะคะว่าภายในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะก็จะมีคำตอบนะคะมีการประชุมครั้งสุดท้ายจะเป็นวันที่12พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ภายในเวลาไม่เกิน20พฤศจิกายนก็จะมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะให้กับพรรคร่วมรัฐบาลนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆนะคะคณะทำงานเพื่อหาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญ3เดือนที่ผ่านมาทุกคนได้ตั้งใจทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะปลายทางก็คือความสุขเอ๊ะแปลกๆเห็นไหมความสุขของใครคะเอาเป็นว่าให้กำลังใจก่อนแล้วกันนะคะว่าท่านทำให้สำเร็จเถอะนะคะไม่ให้เลยเหรอฮะอาจารย์ก็รอดูหน่อยนึงนะคะว่าภายในเดือนพฤศจิกายนจะมีความคืบหน้าไหมก็ขอให้มีวันที่12อะไรเนี่ยนะคะให้ชัดเจนเพราะว่ามันมีบางคนบางกลุ่มมันต้องหักไม่งอไงนะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายก็เห็นใจท่านนะคะเห็นใจอาจารย์นะแต่ว่าจริงแล้วตอนเสนอคนเข้าไปเนี่ยมันน่าจะมีคนที่ถูกต้องบ้างให้มันเห็นคืออยากให้เป็นอย่างนี้จันหวานการจะทำกลุ่มย่อยตรงนี้นะคะเพื่อจะหาแนวทางอะไรก็ตามเอาคนที่เป็นตัวเจ๋งๆมาเลยให้สู้กันไปเลยในที่ประชุมนะให้มันจบไปก่อนนะคะไม่เช่นนั้นนะคะเสนออะไรออกมาแล้วก็ไม่เอาไปถึงไอ้แบบเวทีใหญ่ปั๊บกลุ่มนี้ฉันไม่สนคือไม่ได้พูดอะไรแบบชัดเจนไงว่ามันควรจะเป็นงั้นอย่างนี้คือไม่ฟันธงอ่ะนะคะก็ไปเหมือนแบบประนีประนอมอะไรกันอย่างเงี้ยมันไม่รู้นะคะจันตุ้มอาจจะแบบอย่ามาซื้อเวลาอย่ามาเลี้ยงไข่นะเพราะประชาชนก็เมื่อท่านประกาศออกมาอย่างนี้ว่ามีกำหนดเวลาชัดเจนก็ถือว่าอันนี้ก็ให้การเราก็พร้อมที่จะรอดูนะคะแต่ว่าถ้าถึงวันที่12พฤศจิกาประชุมแล้วผลนั้นนะคะประชาชนไม่เห็นความหวังนะคะก็คงจะ เป็นสร้างความกังวลอีกรอบนึงก็อย่างนี้อาจารย์หวานอย่าให้มันเป็นอย่างที่อาจารย์ตุ้มกังวลเลยนะกังวลเพราะว่าเรามีอาจจะแบบมองว่าอาจารย์ตุ้มเป็นคนทัศนคติที่ลบหรือเปล่าจริงๆไม่ลบนะคะไม่ใช่คนทัศนคติลบแต่ว่าเราค่อนข้างจะมองอย่างเป็นห่วงนะคะว่าเพราะว่าถ้าไม่แก้มันเรารู้อยู่ทุกคนรู้อยู่ในสังคมไทยรู้หมดแล้วถ้าไม่แก้มันปี2550เนี่ยนะคะเราก็จะไปเข้าอยู่ในล็อกซึ่งเราไม่สามารถจะออกมาได้เลยะนะคะเราก็จะอยู่ในขุมอเวจีอันนี้ตลอดไปเพราะมันต้องแก้เท่านั้นนะคะจะยังไงก็บอกมาชัดเจนจะไม่แก้ก็ให้เราเต็มใจแล้วว่าเออแก้ไม่ได้นะงุ้นงี้บอกมาเลยค่ะจะได้จบๆเราจบนี่คืออะไรแต่ที่สำคัญค่ะอาจารย์นะคะอีกบทเรียนหนึ่งนะคะในช่วง6ปีที่ผ่านมานั้นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์เฉพาะนักการเมืองถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะคะเข้าล็อกเลยมันไม่ได้เข้าล็อกฝ่ายตรงข้ามเลยที่เขาพยายามโหมเหลือเกินว่าเห็นไหมนักการเมืองเนี่ยเข้ามาก็เพียงเพื่อจะทำประโยชน์ที่นายอภิสิทธิ์ได้แก้ไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเข้าล็อกนักการเมืองหมดเลยไม่มีสักข้อเดียวที่เป็นประโยชน์ของประชาชนที่ต้องยอมรับเลยนะเคยพูดไหมไม่เคยนะคะก็เป็นการแต่ครั้งนี้แหละแบ่งอะไรกันใหม่นะแต่ครั้งนี้จะเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของประชาธิปไตยจริงๆนะคะแล้วประชาชนจะเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรีบเถอะค่ะรอนี้อยู่นะคะมันนานเกินแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็จะออกมาไงก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วมันต้องทะเลาะกันให้เสร็จก่อนในชุดเล็กเนี่ยนะคะจะได้แบบให้ชุดเล็กเนี่ยเป็นตัวแทนของไอ้ฝ่ายที่แบบต้องการจะไม่แก้เอามาเลยนะคะแล้วเอาคนที่ชัดเจนว่าทำไมต้องแก้ชัดเจนอยู่ตรงนี้แล้วต้องเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำนะคะไม่ใช่คือตอนนี้ไม่ต้องมาพูดประนีประนอมละมันหมดเวลาค่ะประนีประนอมมาแล้วได้อะไรคะคราวที่แล้วบอกจะส่งคนมาเจรจาแล้วไงถูกฆ่าไปหมดอะนั่นแหละประนีประนอมในครั้งนั้นนะคะที่ราชประสงค์นะคะเพราะนั้นหยุดเถอะค่ะแล้วอันนี้เป็นเครื่องมือเดียวนะคะที่คุมประชาธิปไตยไม่ให้เกิดและตอนนี้เราก็รู้นะคะขณะนี้เนี่ยนายไอ้ออกมาแล้วใช่ไหมนายไอ้ออกมาบอกว่าถ้ามีคนเป็นล้านจะงุ้นงี้นะนอกจากนี้ก็ยังอย่าลืมนะว่าขบวนการตุลาการพิพัฒน์ยังไม่ได้หยุดค่ะเขาทำแบบเงียบแต่เขาประกาศเลยบางทีพังอ่ะล้มทั้งตายไอ้ล้มทั้งยืนเลยนะค่ะนะคะเพราะนั้นอาจารย์ตุ้มกลัวมากๆสิ่งที่จะเกิดเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายค่ะตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่เราเจอมาตลอดปีเนี่ยมันร้ายหมดยังไม่เคยเจอเรื่องดีเลยนะค่ะนึกว่าจะดีก็ไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการดิฉันก็คิดว่า
ดิฉันมองว่าเดี๋ยวเขาก็คงแก้อาจารย์แต่เกรงว่าจะแก้เพียงแค่ประเด็นที่เข้าล็อกทางฝ่ายที่เขาประนามนะคะประชาธิปฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะแก้นี้ก็ได้จันหวานขอให้สวมาจัดการแต่งตั้งทั้งหมดก็อยากทำไงเขาอยากทำคงไม่สวนกระแสมากขนาดนั้นแต่ว่าเกรงว่าจะแก้เล็กน้อยจนเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นหมดความหวังนะคะเพราะว่าเริ่มออกมาแล้วทำนองว่าจะแก้เกี่ยวกับเรื่องยุบพรรคอย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้ทุกคนได้ประโยชน์ทุกคนเพราะว่านักการเมืองอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะไปตกลงกันได้ว่าเขาก็ไม่อยากยุบพรรคแล้วเพราะร้องไห้กันมาหมดแล้วทุกพรรคยกเว้นพรรคเดียวยังไม่ร้องก็ขอน้ำตาพรรคนี้ด้วยแล้วกันจะได้เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพียงแค่เป็นประโยชน์กับนักการเมืองนะคะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนะคะประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะอาจารย์มาประเด็นอีกประเด็นนึงนะคะก็คือพี่น้องที่จะเดินทางไปภาคเหนืออาจารย์มีข้อมูลอะไรคะเชิญค่ะอากาศเย็นมั้งตอนนี้เนาะอยากไปเที่ยวภาคเหนือนะคะคือเราจะไปแถวบริเวณชายแดนนะคะที่จะข้ามไปท่าขี้เหล็กคือพม่านะคะอาจารย์ตุ้มมีข่าวฝากมาบอกนะคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นชายแดนใช่ไหมการข้ามชายแดนมันต้องมีกติกาเราจะแบบลุยเข้าไปถึงจะเดินเดินแบบเรียบร้อยนะคะตอนสงกรานต์ปีที่แล้วซึ่งไม่ได้สงกรานต์ปีแล้วก็ไม่สงกรานต์ปีแล้วก็มีการทำบัตรผ่านด่านเหมือนกันค่ะค่ะแต่ก็ท่านคือเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกอย่างคือพี่น้องเสื้อแดงต้องรู้ว่าเราถูกจับตาทุกฝีก้าวโดยเพราะว่าเราจะต้องการไปพบคนที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำอะไรตามกติกาเพื่อไม่ให้เป็นจุดที่ว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามกับเรามันจะออกมาจัดการเราอีกนะคะจริงๆแล้วเราไม่กลัวนะแต่ว่าอาจารย์ทุกพี่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานดีกว่านะคะถ้าเราไปเป็นปัญหาเขาเขาก็จะไม่ชอบเราใช่ไหมแล้วอย่างเราต้องการสร้างมิตรแต่ตอนนี้คนเสื้อแดงต้องการสร้างมิตรนะคะเพราะฉะนั้นไปถึงตรงนั้นบริเวณนั้นนะคะตรงแถวชายแดนเนี่ยนะคะเขาจะมีเขาจะตั้งเต็นท์ฝ่ายปกครองจะตั้งเต็นท์ทำบัตรผ่านแดนให้ฝั่งไทยค่ะฝั่งไทยจะทำบัตรผ่านแดนจะมีอุปกรณ์ในการซีล็อกเอกสารคือต้องพกบัตรประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประชาชนติดตัวคือปกติไปถึงแล้วไม่มีแล้วโยเยโยเยคนเสื้อแดงแปลกแบบบางทีไม่พกบัตรประชาชนอะนะคะจริงๆแล้วในการไปไหนตอนไหนเราต้องพบประชาชนตลอดนะคะจะรู้เราคือพี่น้องบางท่านยังไม่ทราบต้องพบไม่ได้ค่ะได้ใช้นะคะไปไหนก็ต้องพกตลอดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะตั้งเขาจะมีตั้งเป็นเต็นท์นะคะแล้วก็จะมีเครื่องซีล็อกอะไรเรียบร้อยนะคะแต่ทุกคนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม30 บาทนะครับย้ำนะคะ30 บาทเท่านั้นเมื่อเสียค่าธรรมเนียมเขาจะมีใบผ่านแดนให้นะคะแล้วเราก็จะผ่านไปตรงตม.ของไทยนะคะแล้วเขาจะปั๊มค่ะนะคะเราก็จะข้ามไปตม.ของลาวเอ้ยของพม่าพม่าเขาจะปั๊มให้นะคะใบนี้ต้องเก็บไว้กับตัวให้ดีรักษาให้ดีเพราะเวลาออกมันก็ต้องปั๊มเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เตือนเรื่องความปลอดภัยนิดนึงว่าเราก็รู้กันอยู่นะคะว่ามีผู้ประสงค์ร้ายแฝงอยู่แต่ว่าผู้ประสงค์ร้ายนี่จำนวนมันน้อยเราต้องสอดสายสายตาตลอดเวลาเราดูกันออกอยู่แล้วค่ะคนนี้เสื้อแดงหรือเปล่าเนี่ยเราดูออกนะคะสายตาที่มองเรานี่ดูชัดเจนเลยคนเสื้อแดงนี่เก่งมากๆด้วยดูได้นะคะก็คอยดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันคนหวังร้ายต่อท่านนายกทักษิณมีอยู่แล้วเพราะว่าเขามองว่ากลัวว่าจะเป็นระบอบอย่างเก่าอะไรเงี้ยนะก็ฝากพี่น้องเสื้อแดงนะคะเดินทางกันอย่างปลอดภัยเคารพกติกามารยาทเราไม่อยากจะเป็นเหมือนคนบางคนซึ่งไปเขมรโดยไม่มีใบอนุญาตผ่านแดนแล้วก็ถูกขังคุกเพราะไปเขาบอกว่าไปเป็นสปายประเทศเขาอะใช่ไหม นะคะเพราะนั้นก็รักษากฎกติกานะคะโดยเพราะว่าทางไทยเองเนี่ยเขาก็พยายามอำนวยความสะดวกอย่างที่สุดนะคะแต่การอำนวยความสะดวกก็ไม่พ้นกับกติกามารยาทที่ต้องทำนะคะ ซึ่งอย่าไปมองว่าฉันเป็นรัฐบาลทำไมฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีค่ะกติกาคือกติกาเราต้องปฏิบัติตามกติกาค่ะค่ะนะคะก็อีกนิดนึงนะคะปลอดภัยแล้วขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานนะคะพบนายกทักษิณบอกด้วยนะคะว่าเราสองคนคิดถึงท่านค่ะเพราะเราติดสอเราคงไปไม่ได้ค่ะแล้วก็มีเวทีอะไรอีกใช่ไหมค่ะก็ขอให้การจัดงานต่างๆราบรื่นนะคะอาจารย์นะคะก็จะเป็นภาพที่ดีนะคะที่ประชาชนนั้นก็จะเข้ามีได้มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างตอนที่เราไปที่กัมพูชาไปที่ประเทศลาวนะคะก็เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านนะคะที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยถ้าผ่านนะคะแนวปฏิบัติของอัมมาดนะคะเราจะไม่มีวันที่จะสร้างชุมชนอาเซียนประชาคมอาเซียนที่ AEC เราไม่มีทางหรอกนะคะตอนนี้ก็เป็นประชาชนเราจะไปมองว่าเราอยู่เหนือเขาตลอดนะคะคือต้องมองทุกประเทศนี่เท่ากันอย่าไปมองเกิดเขาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดนะคะไม่ว่าชาติไหนนะนี่ฝากนิดนึงถึงบรรดาโรงงานต่างๆด้วยนะนะคะพี่น้องเสื้อแดงที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือทำงานในโรงงานนะเราจะมีต่างชาติทำงานกับเราใช่ไหม
ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขานะค่ะเขามาเขามาหาเงินเหมือนคนไทยไปอเมริกาสมัยก่อนนะไปแสวงหาเงินก็ไปขุดทองอ่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดีดีนะเขามาขุดทองประเทศเราอ่ะค่ะว่าประเทศเรามีศักยภาพนะยินดีนะคะเพราะอย่าไปเหยียดหยามเขาค่ะค่ะเราไม่อยากให้ใครเขาเหยียดหยามมาปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาปฏิบัติต่อเรานะคะนี่จันตุ้มฝากเลยนะคะเพราะคนเสื้อแดงเราไม่มีชนชั้นน่ะใครก็เท่ากันหมดนะคะเราพูดกับทุกคนได้เรารักทุกคนได้นะคะแล้วก็สำคัญนะคือประเด็นไทยกับพม่าเนี่ยอาจารย์เมื่อจันพูดถึงตรงนี้ก็น่าสนใจเราควรจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงก็คือคำว่าเผาบ้านเผาเมืองเผากรุงศรีอยุธยาลอกทองขโมยทองอะไรต่างๆนะคะพี่น้องถูกฝังหัวมาจากหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนนะคะพี่น้องในเรือนจำของเราบอกมานะคะว่าประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะนี่นะคะนักเรียนประถม6เองนะก็เหมือนรัฐธรรมนูญไงเขียนโดยผู้ชนะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ในตำราเรียนตอนนี้นะคะถ้ายังไม่ประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะเป็นห่วงจริงๆว่าการเรียนประวัติศาสตร์ในตำราเรียนเนี่ยมันจริงครึ่งไม่จริงครึ่งหรือจริงแค่ 30% 30-70 แบบสูตรของฝ่ายอำมาตย์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องการการสังคายนาระหว่างประเทศเป็นไปได้ไหมเจนหวานถ้าเราเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยจะมีการสังคายนาประวัติศาสตร์กันนะคะต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือทุกชาติที่อยู่ของเราโดยเฉพาะเซาท์อีสเอเชียนะคะมาดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆที่จะให้เยาวชนของเรานะคะหรือคนในประเทศนั้นๆนะคะได้รู้ความจริงสักทีนะคะแต่เราไม่ว่าหรอกตรงนี้นะคะจริงๆนะแต่ว่าไม่อยากให้ไปดูถูกเขาพิมจะติดไปเพราะว่าพี่น้องเนี่ยอย่าไปดูถูกเขานะคะดิฉันเคยไปเที่ยวที่ประเทศพม่านะคะก็คนไทยที่ไปที่เจดีย์ชเวดากองทุกส่วนจำนวนหนึ่งเลยแล้วจำนวนมากด้วยนะคะชอบไปถามนะคะ ว่านี่ทองของไทยใช่ไหมที่ไปเอามาอะไรแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะประวัติศาสตร์ยังต้องการการสังคายนานะคะชำระประวัติศาสตร์อีกมากนะคะแล้วก็ความเข้าใจผิดต่างๆขณะนี้ทำไมคนแสดงถึงถูกกล่าวหาว่าเผาบ้านเผาเมืองแล้วแก้ไม่ตกเพราะว่ามันถูกฝังหัวคำเดียวนี่แหละคำว่าเผาบ้านเผาเมืองที่อยู่ในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ที่เราถูกบังคับให้ท่องไปสอบแล้วก็เข้าใจเพื่อนบ้านนะคะอย่างครึ่งๆกลางๆนะคะข้อเท็จจริงต่างๆนั้นยังต้องรอการงานวิชาการที่เป็นจริงงานวิชาการที่ผ่านมาไม่สามารถจริงๆนักวิชาการในมหาวิทยาลัยรู้ความจริงแล้วแต่ค่ะมีหลักฐานอะไรต่างๆแล้วแต่นำเสนอไม่ได้อาจารย์พูดไม่ได้พูดไม่ได้นะคะเพราะหลายๆอย่างมันพูดไม่ได้อย่างที่สภาไม่ยอมพูดนี่แหละนะคะก็ทำให้ติดขัดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องเรามีปรับทัศนะใหม่เราเนี่ยรักพี่น้องกัมพูชาและเรารักพี่น้องลาวแน่นอนนะคะตอนนี้ต้องรักเพื่อนบ้านประชาชนกันอาจารย์ถูกกดขี่ข่มเหงโดยระบอบที่ไม่ชอบทำเหมือนกันและที่สำคัญนะคะอย่าไปมองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเท่านั้นที่เขาจะเป็นคนดีกับเรานะค่ะจริงๆแล้วคนที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อนบ้านน้องเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะคือมิตรแท้ของเรานะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรารวมตัวปั๊บนะคะประเทศมหาอำนาจเรานั้นไม่สามารถจะมาอะไรกับเราได้เลยนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเรามองอะไรมองกว้างค่ะเราต้องไปแบบอยากให้เขามีประชาธิปไตยเหมือนกันใช่ไหมเขากำลังมีอย่างแบบพยานอย่างที่สุดนะคะและเขาอาจจะก้าวไปข้างหน้าเราอีกเขาก้าวจริงเขาปล่อยนักโทษการเมืองใช่นะคะคือก้าวของเขาเนี่ยมันมีความจริงใจใของเรามันคือตอแหลแลนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความปริ้นปล้นหลอกลวงนะคะตลบตะแลงตลอดเวลาวันหนึ่งบอกอย่างหนึ่งวันบอกอย่างหนึ่งยังเป็นความเป็นชายชาติทหารนะอาจารย์นะคะรัฐบาลเขาเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารหนุนหลังแล้วก็รัฐมนูญพูดคำไหนคำนั้นไม่ใช่ปล่อยก็ปล่อยจริงใช่ดูการปล่อยนางองซานทหารไม่ยุ่งทหารไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งจริงๆทหารยุ่งหรือเปล่าไม่รู้นะคะค่ะปล่อยนางองซานซูจีนะคะพอคือปล่อยเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งก็จริงนะคะเขาก็ยังหวงอำนาจไว้แต่พอปล่อยมานะคะมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นเขาก็ให้เข้าไปเลือกตั้งซ่อมไม่มีการล็อกไม่มีการบล็อกไว้เลยนะไม่มีค่ะแล้วสอยที่หลังไหมไม่มีก็ยังอยู่ไม่ใช่แบบคุณจตุพรปล่อยออกมาสอยทีหลังสอยเสร็จแล้วไม่มีเหตุผลตีกันเอาไว้อย่าไปรับตำแหน่งสอยคุณจันทร์พรแบบไม่มีเหตุผลเพราะไม่มาเลือกตั้งก็เขาอยู่ในคุกเขาบอกแล้วไงทุกคนรู้ทั้งประเทศรู้ค่ะว่าเขาอยู่ในคุกคนต่างชาติก็รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่รัฐบาลนะคะที่ยังมีความเป็นเผด็จการสูงนะคะของประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นจิตใจที่มีความตรงไปตรงมานะคะยังมีบุคลิกของความเป็นนักประชาธิปไตยมากกว่าอำมาตย์ในเมืองไทยนะเนี่ยสิ่งที่เราสู้กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าความที่คนเสื้อแดงนั้นต้องเจอความไม่จริงใจเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าแผนสันติภาพของเราใช้คำว่าแผนการปรองดองนะคะแต่ขณะนี้ของเราเนี่ยนะคะ
ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างแท้จริงการเยียวยาอะไรต่างๆก็ชะงักงันนะคะไม่ได้มีการที่แสดงความจริงใจกับประชาชนเพราะการปรองดองของรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะคือลืมเรื่องที่กูทำซะค่ะแล้วมึงก็รับกรรมไปเพราะมึงถูกจับค่ะนะคะค่ะแค่นี้เองการปรองดองมันไม่ใช่ค่ะค่ะมันผิดวิธีนะแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถูกจับก็ห้ามปล่อยไม่รู้มีขนมจีนอะไรนะคะถึงทางสามารถที่จะสั่งอะไรยังไงถึงได้ทำให้พี่น้องของเรานั้นถูกจับไปอย่างไม่เป็นธรรมแล้วไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะคะทั้งที่การเมืองมันคลี่คลายในระดับหนึ่งแล้วมิใช่หรือเหตุใดนะคะจึงจับขังนะคะผู้ที่เป็นนักโทษการเมืองและเป็นเหยื่อจริงๆเลยนะนี่คือกลุ่มที่เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อค่ะนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นแกนนำเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าขณะที่ประเทศสหภาพเมียนมาเขาปล่อยเป็นละลอกเลยอาจารย์แล้วก็ในการเจรจาต่อรองนะคะกับกลุ่มที่มีติดอาวุธทั้งหลายในประเทศเนี่ยนะคะมีความคืบหน้านะคะมีการให้โอกาสแล้วประเทศต่างๆไม่ว่าจะในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์ก็เร่งคือเรียกว่าเดินหน้านะคะในการรับรองโดยการให้รางวัล นะสันติภาพกับผู้นำที่ต่อสู้เป็นนักโทษการเมืองมาเป็น10ปีในประเทศสหภาพเมียนมาปรากฏว่ารัฐบาลทหารเนี่ยนะคะก็ให้ไปรับรางวัลเขาก็ไม่เห็นกันเลยนะค่ะนางซานซูจีนะคะขุนทุนอูอะไรต่างๆเนี่ยค่ะท่านได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่ออันนี้เป็นการที่ประเทศในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตยเขาก็จึงให้รางวัลเหล่านี้แล้วประเทศสหภาพเมียนมาไม่มีนะที่จะไปกีดกันอันนี้ดิฉันมองว่ามันมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในประเทศสหภาพเมียนมาต่างจังหวะนิดนึงวันก่อนไปบิ๊กซีนะคะเจอพี่น้องเสื้อแดงที่นั่นนะคะจะตุ้มแบบซื้อน้ำเยอะพี่น้องถามว่าอาจารย์ซื้อทำไมเยอะอย่างนี้บอกตอนนี้กักตุนสินค้าเพราะว่าเรากลัวเกิดรัฐประหารขึ้นมาต้องเก็บของเดี๋ยวน้ำเต็มบ้านเลยค่ะอาจารย์ตุ้มพูดแบบนี้นะคะค่ะก็พอประมาณนะคะมีความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่ในกาเขาเตรียมพร้อมแบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่เขาต้องเตรียมแบบเอาของอาหารนะคะอาหารเตรียมให้หมดเลยนะคะเพราะหมดเวลาอาจารย์ไม่แต่เราเดี๋ยวก่อนนะต้องไม่ยอมนะคะถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะประชาชนเท่านั้นเองจะเป็นคนจัดการกับปัญหาได้นะคะแต่อย่างที่อาจารย์ตุ้มบอกคราวที่แล้วเมื่อวานนี้นะคะว่าเปิดหูเปิดตาจับจ้องนะคะเสื้อแดงเราแดงทั้งแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นใครขยับขยื่นอะไรส่ง SMS เลยค่ะค่ะคือถ้าคนกลุ่มนี้รู้ว่าเรารู้ค่ะนะคะเราตามอยู่ไม่กล้าค่ะเพราะพวกนี้ไม่กล้าค่ะเพราะฉะนั้นระบบการสื่อสารนะคะอย่างที่พูดอยู่เสมออาจารย์สำคัญที่สุดนะคะเรามีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีกับการเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเราจะอยู่ใช้แบบเดิมไม่ได้จะอาศัยโทรศัพท์โทรมาหาจันตุ้มจันหวานไม่ได้สายเป็นร้อยสายเข้ามานะไม่ไหวนะฮะพี่น้องต้องขยับตัวเองยกระดับทางเทคโนโลยีการสื่อสารของตัวเองก่อนนะคะอย่ามาพึ่งพาใครเด็ดขาดนะคะจำประสบการณ์เก่าค่ะประสบการณ์จะสอนเราว่าเราควรจะทำอะไรนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบเดิมๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการเข่นฆ่าประชาชนอีกแล้วค่ะนะคะอาจารย์ทักทายเพื่อนๆพี่น้องนะคะในเรือนจำค่ะตอนนี้ดูอยู่ค่ะก็ทำงานบ้างจันนะคะแล้วก็พยายามสู้ค่ะค่ะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่สุดตอนนี้คืออย่าว่างเฉยๆอาจารย์หวานก็พยายามเข้าไปนะคะเพื่อจะสอนหนังสือนะคะแล้วก็กศน.ใช่ไหมคะค่ะก็พยายามจัดหนังสือให้แล้วนะคะในขณะเดียวกันทางเรือนจำเองเขาจะพยายามหางานให้ทำเพื่อจะได้มีรายได้ถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะนะคะพวกเราไม่ใช่พวกดูถูกเงินนะคะเราไม่ได้เน้นเงินแต่เราเน้นว่าจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นนะคะเพราะนั้นมีกำลังใจสู้นะคะขณะนี้จะตุ้มจันหวานเปิดเทอมแล้วนะคะเราก็คงจะห่างหายไปอีกแล้วนะคะแต่ก็ตามเราขออนุญาตพยายามบริหารใช้การสื่อสารจัดทางทีวีแล้วกันนะคะว่าเราไม่ลืมนะคะทุกท่านที่นั่นนะคะขออยู่กันอย่างมีกำลังใจถึงแม้ว่าเราจะต้องทำนะคะสร้างกำลังใจด้วยตัวเองนะคะเรามีบางสิ่งอย่างซึ่งเราพยายามจะขับเคลื่อนเพื่อช่วยพี่น้องอยู่นะคะเพราะนั้นก็อดใจรอค่ะค่ะเราคิดว่าสิ่งที่เราจะทำน่าจะสำเร็จได้แล้วก็คงพี่น้องคงเห็นนะคะอาจารย์ว่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงจะความเข้มข้นนะคะในวิกฤตการเมืองนั้นกลับมาอีกระลอกหนึ่งนะคะขอให้เรานั้นวางใจอย่างเข้าใจรู้เท่าทันกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ทำใจเป็นกลางๆเอาไว้ขณะนี้อย่างที่อาจารย์ตุ้มแนะนำนะคะวันนั้นไปสอนนะอาจารย์ทุกหลายๆคนก็มาบอกอาจารย์2ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือนี่แหละนะคะจะทำให้เราการใช้เวลาเนี่ยนะคะผ่านไปเร็วขณะที่ยืนยันนะอาจารย์ว่าการเดินหน้าเรื่องการประกันตัวนะคะเรายังคงสอบถามกับทางสมาคมทนายความอย่างต่อเนื่องการเรียนนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเหมือนมีธงแล้วอ่ะนะแต่ไงก็ตามนะคะสำหรับพี่น้องที่ตัวเองมีความสามารถนะ
จะสอนอะไรก็ได้กศน.เนี่ยนะคะหลักๆกันนะก็ภาษาไทยเลขเลิกภาษาอังกฤษเนี่ยนะถ้ามีเวลาค่ะมาสมัครได้นะคะจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระกันนะคะว่าใครทำอะไรค่ะค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วของที่นี่ความจริงนะคะพบกันได้ใหม่นะคะในวันพุธนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ